ค่ะตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์นะคะเข้าตรวจสอบเหตุคนคลุ้มคลั่งขู่ทำร้ายคนในบ้านและจุดไฟเผารถยนต์ที่บ้านยางทักษิณหมู่17ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์พบรถยนต์กระบะทะเบียนบ่อใบไม้ต่อเต่า6296บุรีรัมย์ของนายสุเทพจานรำล้อยางอะไหล่มีร่องรอยถูกไฟไหม้อยู่ใต้ท้องรถทำให้รถยนต์เสียหายจากการสอบถามทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายจิรศักดิ์ดีรมรำเป็นน้องภรรยาของนายสุเทพเนื่องจากเสพยาบ้าแล้วเกิดคลุ้มคลั่งโดยก่อนหน้าที่จะจุดไฟเผารถยนต์ได้ทำร้ายแม่ของตัวเองและขู่ฆ่าอ้างว่าเพราะแม่ไม่รักขณะที่ชาวบ้านบอกว่าบ่อยครั้งที่นายจิรศักดิ์มีอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวและทำลายข้าวของแต่ไม่มีใครกล้าออกมาห้ามปรามเพราะกลัวจะถูกทำร้ายตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนายจิรศักดิ์ส่งดำเนินคดีข้อหาพยายามวางเพลิงพร้อมส่งตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดหากเป็นสีม่วงจะถูกดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดด้วยค่ะ